ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรในพระพุทธศาสนามาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าปฐมทีฆะจาริกาโสสูตรที่ว่าเดียวเรื่องอานิสงส์ของการจาริกหรือว่าอานิสงส์ของการเที่ยวไปข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการจาริกไปมีกำหนดพอดีมีอานิสงส์5ประการคือ1ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2เข้าใจชัดสิ่งที่เคยได้ฟังแล้ว3มีความแกล้วกล้าในเรื่องที่ได้ฟังแล้ว4ไม่เป็นโรคร้ายแรง5เป็นผู้มีมิตรสหายข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายปัจจกาธิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่221หน้าที่363พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระสูตรนี้พูดถึงเรื่องการจาริกที่เรารู้ในภาษาชาวบ้านก็คือการเที่ยวไปถ้าในพระในทางพุทธศาสนาก็ไปโดยลำดับถ้าในของไทยเราก็จะได้รู้ได้ยินในเรื่องของว่าพระไปเดินธุดงค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการไปเดินธุดงค์หรือว่าไปในที่หลายๆแห่งเนี่ยมันก็เหมือนการเปิดโลกทัศน์เปิดความรู้ไปฟังปราชญ์ชาวบ้านบ้างไปฟังคนเฒ่าคนแก่พูดถึงเรื่องราวต่างๆบ้างก็เป็นความรู้เพิ่มขึ้นถ้าอยู่ในวัดในสำนักก็ไม่รู้อะไรเพียงแต่มโนไปเท่านั้นเองแต่ว่าการได้ออกไปสัญจรในสถานที่ต่างๆหรือว่าที่เรียกว่าไปทุดงมันก็จะได้ฟังสิ่งที่เรื่องราวที่หลากหลายมาเป็นข้อมูลของเราได้เมื่อสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ได้เคยฟังแล้วมันก็แน่นมากขึ้นเราก็มีความกล้าหาญเพราะว่าความรู้แน่นนั่นเองไม่เป็นโรคร้ายแรงก็คือการที่เดินไปก็คือเป็นการออกกำลังกายนั่นเองถ้าอยู่กับที่เฉยๆเนี่ยในปัจจุบันทางการแพทย์ก็ว่าจะเป็นโรคแพทย์ก็จึงแนะนำให้เดินอย่างนี้เป็นต้นคือการเดินก็คือการไม่ให้มีโรคได้แล้วก็มีมิตรสหายดีก็คือรู้จักคนมากนั่นเองอาตมาภาพนำมาเจริญพร